มือนะครับกับลำตัวของเรามันคอนเนคกันถูกต้องดีมากครับคอนเนคกันให้ได้สวยจัดลูกนี้สุดยอดขอบคุณโฟร์สตางค์นะครับที่มาในรายการวันนี้เกดันไฟเดย์นะครับเราก็จะได้มาเจอกับดาวรุ่งนะครับคนใหม่ของวงการกอล์ฟไทยเลยที่เป็นโปรสุภาพสตรีนะครับก็อยากให้โปรสตางค์ครับช่วยแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะสตางค์กรกมลสุขอารีค่ะตอนนี้สตางค์เล่นอยู่ที่ทัวร์ไหนบ้างครับตอนนี้เล่น Dream Tour ที่เกาหลีแล้วก็ TLPGA ที่ไต้หวันค่ะโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เรียนต่อมาจบมาจากที่อเมริกาใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียนจบจากที่ The University of Illinois at Urbana Champaign ค่ะจบแล้วก็ค่อยกลับมาเทิร์นโปรอ๋อโอเคแล้วตอนนี้ก็เล่นโปรอยู่ประมาณสัก2ปีได้ไหมประมาณ2ปีประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ติดตามถ้าเกิดถ้านักกอล์ฟเนี่ยอยากติดตามโปรสตางค์เนี่ยต้องไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ IG สตางค์1903แล้วก็ Facebook สตางค์กรกมลสุขอารีค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับได้ข่าวเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใช่ใช่มั้ยครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าช็อตมันเป็นยังไงมันเพี้ยนยังไงบ้างจริงๆไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้าผิดจะมีพุ่งซ้ายแล้วก็มีเฟดบ้างแล้วก็มีชึกนิดนึงโอเคสตาร์ซ้ายส่วนใหญ่สตาร์ซ้ายแล้วเหมือนพูไปเลยถูกไหมใช่แล้วก็บางลูกก็มีเฟดกลับมาบ้างใช่โอเคแล้วก็ไดวอทอาจจะลึกไปนิดนึงใช่ไหมโอเคได้พี่ได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวลองตีให้พี่สัก 4-5 ลูกได้ไหมครับลืมบอกไปเล็งธงขาวพี่นิดนึงธงขาวธงขาวที่อยู่ซ้ายของป้ายร้อยครับอันนี้คือเฟดใช่ไหมครับใช่จริงๆแล้วเราเป็นคนชอบตีทรงไหนดอชอบตีทรงดอใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจเลยนะครับก็จากลูกแรกที่เราตีนะความชัดเจนมันอยู่ตรงที่ว่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวสตางค์มาดูก่อนนะครับเขาเรียกว่า face to part นะครับ face to part ก็คือผลรวมกันระหว่างหน้าไม้กับแนวไม้นะครับถ้าเกิดว่าหน้าไม้มันเปิดมากมือขวาพี่เป็นแนวไม้ก็คือทิศทางที่ไม้เดินทางนะครับอันนี้เป็นหน้าไม้ถ้าหน้าไม้มันเปิดมากกว่าแนวไม้ครับผลคือมันจะเป็นลูกเฟดนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่เห็นชัดเลยว่ามันเป็นค่าบวก 0.8 นะครับก็แสดงว่าตอนที่ impact หน้าไม้มันเปิดมากกว่าแนวไม้ไปนิดนึงนะครับรูปมันก็เลยไปขวาหรือเฟดโอเคอันนี้พี่ได้ข้อมูลแล้วขอสัก 2-3 ลูกครับให้มันเป็นแพทเทิร์นหน่อยเฟดต่อนะครับเพอร์เฟคเฟดเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปเริ่มอันนี้ดอก็จริงแต่ว่ามันหลังลูกเนอะใช่ไหมครับใช่มันหลังลูกอ่ะไปเรื่อยครับไปเรื่อยแต่ขอพี่ถ่ายวิดีโอด้วยครับผ่านลูกนี้เริ่มโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ตรงเนอะแต่ก็ยังไหลขวาอีกนิดนึงนะครับโอเคพี่ว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนเห็นไหมครับว่า Fade to Part เนี่ยเป็นค่าบวกอีกแล้วนะครับบวก1ก็คือมันเฟดนิดๆเป็นทางขวานะคราวนี้ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในร่างกายของเราครับมือของซางอ่ะตอนที่เดินทางครับกับตัวมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับในความเป็นจริงเนี่ยพี่อยากให้ตัวเรามันหมุนทางนี้ถูกไหมครับมือเราก็ควรจะต้องไปทางเดียวกับตัวซึ่งมันก็จะทำให้ไม้เนี่ยไปทางเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนเทคเอาเวย์เนอะสังเกตนะครับว่าไม้มันเดินทางก่อนถูกไหมทีนี้ถามพี่ว่าไม้มันเดินทางก่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมุมของมือซ้ายที่มันค่อนข้างจะบิดคว่ำลงมากับพื้นนะครับนิดนึงก็เลยทำให้หน้าไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดไปทางขวานะครับทีนี้ตั้งแต่เทคเอาเวย์เลยพอหน้าไม้มันเริ่มเปิดไปทางขวาเนี่ยมันจะเกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนลงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกลับมาสแควร์ไม่ทันถูกไหมพอมันสแควร์ไม่ทันก็แน่นอนครับมันมีโอกาสที่มันจะติดเฟดได้สูงนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าแค่ตอนเทคเอาเวย์เนี่ยทำความเข้าใจกับมันก่อนถ้าเกิดมันสามารถกลับมาได้เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะง่ายขึ้นนะครับลองเซตอัพใหม่ทีนึงไม้กับมือครับแล้วก็ตัวลำตัวของเราหรือหน้าอกของเราเนี่ยครับมันจะต้องเดินทางไปพร้อมกันนี้ถูกไหมแสดงว่าจากที่มือซ้ายของสตางค์เนี่ยที่มันมาอย่างนี้
พี่อยากให้มันรู้สึกมันนิ่งๆออกมานะเป็นลักษณะนี้มันถึงหน้าขาขวาก่อนนะโอเคลองเทคเอาเวย์ช้าๆอ่ะแค่นั้นพอนะครับให้รู้สึกเหมือนว่ามันกลับด้านเลยจากที่มันหลังมือมันโก่งนี้ใช่ไหมครับกลายเป็นกลับด้านจะเป็นพับลักษณะนี้เลยนะครับนั่นแหละถูกต้องครับใช่ถูกต้องครับดีมากไม่เป็นไรอ่ะยังบางอยู่นะครับนี่ลองดูสมมุติว่าพี่เอา alignment stick เป็นลักษณะนี้ก็คือทิศทางของฝ่ามือใช่ไหมครับสิ่งที่สตางเป็นคือ take away ปุ๊บมันมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวของพี่เป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับมันควรต้องมาด้วยกันเสร็จแล้วพอมันมาด้วยกันเสร็จปุ๊บตัวเราก็จะเริ่มหมุนได้ถูกไหมแต่ของสตางยังมีอารมณ์แบบลองเซตอัพให้ได้ที่ก่อนครับเก็บไม้มือซ้ายสมมติว่าเราหนีบก้านตัวนี้ลำตัวเราชี้ไปทางนี้ถูกไหมครับทางเดียวกับไม้ถูกไหมพี่อยากเห็นให้มันใช่ให้มันมาพร้อมกันนี้นะครับลองทีหนึ่งนะครับมาพร้อมกันถูกต้องครับใช่แต่ของสตางมักจะเป็นนี้ครับมือซ้ายมันพลิกลงนะครับอันนี้คือมาพร้อมกันถูกต้องมาพร้อมกันดีมากครับโอเคลองสวิงไม้แบบสวิงลงมันก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบตีมาพร้อมกันใช่โอเคอันนี้ตัวเราชี้ทางนี้ถูกไหมครับมือเรากับตัวเรามันต้องมาพร้อมกันเห็นไหมมันจะเทคเวย์มาลักษณะนี้มัดไม้เนี่ยมันจะเหมือนอินเข้ามานิดนึงเสมอนะครับเพราะว่ามันเดินทางตามตัวถูกต้องใช่ครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับเนี่ยกลายเป็นได้ความกว้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวระยะมาอีกหักดีมากครับให้รู้สึกมือมันมาตามตัวครับดีมากเลยอาจจะมีหลังลูกนิดนึงเนาะแต่ว่าลูกมันไม่ได้ดันแล้วก็ไม่ได้เฟดขวาละถูกไหมครับขับผ่านเริ่มกลับมาดีเฟดทูพาร์ทกลับมาเนกาทีฟแล้วตั้งเนกาทีฟคือลบ 2.3 แสดงว่าหน้าไม้เราปิดมากกว่าแนวไม้แล้วมันก็เลยส่งผลให้ลูกมันเริ่มเคิร์ฟกลับมาใช่ไหมใช่ครับโอเคแสดงว่าลำตัวเรากับมือเรามาด้วยกันอย่างนี้ถูกไหมครับสมมติว่าสตางลองหมุนตัวได้ไหมครับหมุนตัวแล้วให้แขนมันตามเห็นไหมมันจะมาลักษณะนี้มันเหมือนจะอินนิดๆแต่ความเป็นจริงคือมันมาด้วยกันไม่ผิดนะครับใช่เลยถูกต้องมาด้วยกันดีมากครับไม่มีเฟดแน่นอนถูกไหมแต่เดี๋ยวเรื่องความแม่นอ่ะเดี๋ยวตีสัก4-5ลูกเดี๋ยวพี่ว่าน่าจะได้ละนะครับมาพร้อมกันนะครับเสียงเริ่มมาแล้วดอแล้วด้วยใช่ไหมดอใช่ไหมดีมากเลยเริ่มมาละพยายามให้มือกับลำตัวครับมันมาด้วยกันเพราะฉะนั้นมือมันจะเข้าในนิดๆไม่เป็นไรนะครับถูกต้องเลยดีมากสวยมากเลยครับสวยจัดครับลูกนี้ไม่ชึกไม่ชึกใช่ไหมครับไม่ชึกเข้าเต็มด้วยแล้วก็มาในทางที่ดีเลยนะครับให้รู้สึกว่าถูกต้องใช่ครับมือกับลำตัวเราเนี่ยมันนั่นแหละมาด้วยกันถูกต้องครับอย่าลากออกไปไกลเกินมาด้วยกันมาแล้วครับสวยจัดเลยลูกนี้เชฟได้ละเนี่ยโค้งกันมาเลยถูกไหมโอ้โหนี่มาแล้วลบ 1.1ใช่ไหมครับเฟสทูพาร์ทกลับมาละทีนี้เดี๋ยวพี่อยากจะให้สตางลองดูว่าไอ้ก่อนกับหลังของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับข้างบนนะครับหน้าจอข้างบนนะครับก็คือก่อนนะครับแล้วก็หน้าจอข้างล่างคือหลังนะครับสังเกตที่มือของเรานะครับตอนดูวิดีโอข้างบนกันนะเห็นไหมครับว่ามันพลิกเร็วแต่เพราะนั้นหน้าไม้มันเปิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่พอเรามาลองดูวิดีโอข้างล่างนะครับตัวมือของเราเนี่ยมันเทคเอาเวย์เห็นไหมครับมีการเปิดน้อยลงนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับลำตัวของเราด้วยเนอะเห็นไหมครับดูตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวกันนะครับที่ต้นขาขวาพี่เห็นโลโก้ถุงมือเนี่ยต่างกันละนะครับด้านล่างเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันยังเปิดน้อยเปิดช้ากว่านะครับซึ่งดีนะครับข้างล่างนี่คือดีมากเลยนะครับท็อปสวิงปุ๊บดาวสวิงลงมามันก็เลยทำให้หน้าไม้เนี่ยมันเริ่มทำไมครับกลับมาสแควร์มากขึ้นนะแต่ถ้าดูด้านบนนะครับยังไงมันก็ยังเปิดอยู่เห็นไหมตัวมันไปเร็วด้วยนะครับไม้กลับมาไม่ทันมันก็ต้องเปิดนะครับ
เคอ่ะเฟรมเดียวกันเห็นไหมครับอันหนึ่งสแควร์อีกอันหนึ่งเปิดด้านบนเห็นชัดเลยว่าตัวเรามันไปเร็วกว่าเยอะเลยนะครับก็แน่นอนว่าทำไมมันถึงเฟดเพราะว่าอย่างที่พี่บอกครับว่ามือมันพลิกเร็วใช่ไหมหน้าม้ามันก็เลยเปิดนะครับใช่ถูกต้องให้รู้สึกว่ามันมาตามตัวครับมันโค้งมาตามตัวใช่เลยถูกต้องครับถูกต้องมือกับตัวต้องมาด้วยกันสัมพันธ์กันนะครับเพราะถ้ามันจะเป็นลูกดอมือกับตัวมันจะแยกกันไม่ได้นะครับถูกต้องเลยดีมากครับลำตัวเรามือเรานะครับต้องมาด้วยกันให้ได้ดีมากครับโอเคตัวนี้ก็ทื่อๆเนอะไม่ถึงกับเฟดใช่ไหมครับใช่นี่ถ้าเห็นภาพอ่ะตามลองเซตอัพก่อนเซตอัพก่อนนะครับคือลำตัวของเราเนี่ยมันหมุนทางนี้ถูกไหมครับมือเราก็ควรต้องไปทางเดียวกันถูกไหมนะครับนี่สตางลองหันหน้าไปทางนู้นนะครับจะได้เห็นกระจกทางซ้ายโอเคอ่ะนี่สตางลองดูในกระจกหันไปดูในกระจกนะครับอันนี้คือความโค้งการหมุนของตัวเราจะเป็นทางนี้ถูกไหมครับมือเราก็จะเป็นทางนี้เหมือนกันถูกไหมอันนี้สตางหน้ามองกระจกครับแล้วก็เอาตัวกับมือหมุนไปด้วยกันเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมาตามแนวอันนี้คือภาพที่อยากให้เข้าใจเลยนะครับแล้วมือมันก็จะไม่บิดเพราะว่าตอนนี้มือกับนั่นแหละมันมาด้วยกันถูกต้องครับถูกต้องครับของเก่าสตาร์มันจะเป็นนี้มือแยกออกไปทางนี้นึกออกไหมนั้นยังไงก็เฟดใช่หน้าม้ามันก็เปิดแล้วก็เฟดนะครับโอเคลองท่านี้ลองมุมนี้ถูกต้องครับดีมากมาด้วยกันเห็นไหมครับว่ามือมันจะโค้งเข้าข้างในนิดๆดีมากเลยนี่ถ้าจับกิบเบาลงจะช่วยเพื่อให้มันหมุนไปด้วยกันอ่ะช่วยนะครับแสดงว่าเราเกร็งมือหรือมากเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนิดนึงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเราไปเล่นเกาหลีอ่ะมันพี่ว่าอาจจะมีความแคบสนามเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราก็เลยพยายามเน้นหน้าไม้เน้นมือไปหน่อยมันก็เลยไม่ธรรมชาติละโอเคอ่ะถูกต้องครับนึกถึงโฟมแท่งเมื่อกี้ครับที่พี่มาดัดให้มันโค้งให้เราเห็นนะครับไม่เป็นไรเฟสทูพาร์ทกลับมาดีแน่นอนลูกนี้แต่ว่ายังไม่แม่นเนอะอ่ะฟอร์มต่อครับตีต่อเหมือนมีความรู้สึกว่าตอนลงแล้วมือมันเหวี่ยงกลับอ่ะถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาจากมุมที่มันอยู่ด้วยกันกับตัวใช่ไหมพอลงมาปุ๊บอ่ะเวลามันแบนลงมามากกว่าเดิมเพราะของเก่าตังชันถูกไหมพอมันแบนมากกว่าเดิมมันก็จะมีแรงเหวี่ยงที่มันไปหน้าตัวเนี่ยเยอะกว่าเดิมแต่ของเก่าเนี่ยมันชันใช่ไหมครับพอลงมามันก็เลยกลายเป็นสะบัดลงพื้นแทนก็คือให้มือนะครับกับลำตัวของเรามันคอนเนคกันถูกต้องดีมากครับคอนเนคกันให้ได้สวยจัดลูกนี้สุดยอดโดนเต็มลูกออกตรงตามที่เราเล็งใช่ไหมแล้วก็ดอกลับมาที่เป้าหมายนะครับต่อดีมากเลยนะมาถูกทางแล้วครับลำตัวกับมือใช่ครับให้มันไปด้วยกันนะครับถ้าคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องคิดคือมันต้องคอนเนคกันนะครับ same time same direction ก็ได้อ่ะลองคิดแค่นี้ก็ได้ครับถูกต้องครับโอเคบ้างแต่รูปไม่เฟดแล้วเนอะเห็นไหมอาจจะมีพุชไปบ้างแต่โอเคครับดีละมาถูกทางละอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหมุนกลับมานั่นแหละครับถูกต้องไปด้วยกันกับลำตัวของเราดีมากครับสวยจัดเลยลูกนี้ที่ว่าเราน่าจะชอบรูปแบบนี้ถูกไหมตั้งแต่ฟีลลิ่งตอนที่ไม้โดนลูกถูกไหมครับเต็มขึ้นแล้วก็ลูกก็เริ่มเคิร์ฟแล้วนี่อย่างที่พี่บอกครับทำให้เป็นนิสัยให้ได้ก่อนเราไปแข่งแมนหน้านะดีมากครับจัดเลยเยี่ยม2ลูกนี้ก๊อปปี้มาเป๊ะเลย เหมือนเดิมตลอดนะครับอ่ะ 1.1 ลบ Face to Pass กลับมาดีละดีมากครับลำตัวเรากับมือเรานะครับมาด้วยกันนะสวยจัดครับเข้าเป้าด้วยลูกนี้มีไม้ไหนอยากให้พี่ดูอีกไหมเพราะตอนนี้เหล็กเริ่มพี่ว่าเริ่มเข้าแล้วน่าจะเหล็กยาวไฮบิดกับไดเวอร์อ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับไปอันนี้เหล็กอะไรครับเหล็ก6ค่ะ
ตามีคำถามถามพี่ได้เลยนะแแตส่ถด้างตอนว่นาี้เวลาตอนนั้นที่มันพูก็คือเหมือนพอมันออกมาทางนี้แล้วปิดเร็วเป็นไปได้สูงน่าจะอาการเดียวกันคือมันไม่คอนเน็กกันเดี๋ยวดูจากเหล็กยาวก็พอรู้แล้วครับโฟกัสที่มือกับตัวนะครับให้มันไปด้วยกันให้ได้ถูกต้องครับโอเคมีหลังลูกนิดนึงลองให้มันอยู่กับตัวนานๆกว่านี้นิดนึงตอนเทคอะเวย์ครับเดี๋ยวเพิ่งรีบยกขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามือมันในก็ปล่อยไปก่อนนะครับถูกต้องดีมากครับให้มือกับตัวเข้ามาด้วยกันให้ได้โอ้โหสวยจัดตรงนี้ฟีลลิ่งเดียวกันเลยถูกไหมแต่ว่าเหล็กยาวอาจจะต้องมานานขึ้นโอเคสวยครับอ่ะเลยลองอีกลูกหนึ่งอาจจะต้องให้รู้สึกว่ามือเนี่ยมันมาถึงประมาณนี้เลยครับมาถึงประมาณสะโพกเราครับแล้วค่อยเซ็ตสวยจัดได้ไหมลูกนี้แต่ยังมีหลังลูกนิดนึโองเคไม่เป็นไรโอ้นี่เฟสทูพาส0.0เลยอันนี้คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับเพอร์เฟกต์สเตรทเลยแครี่เราประมาณ190ได้ไหมให้บีตัวนี้อันนี้มันร้อยแปรด้อสยิบแปแปดดตอนนี้ปกติจะอยู่108งั้นก็ใกล้เคียงนะครับแต่พี่ว่ามันน่าจะได้ระยะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันคอนเน็กกันมากขึ้นไงพอมันเชื่อมมันมากขึ้นมันก็ได้แรงเพิ่มขึ้นนะครับโอเคดิวเดิมเลยนะครับใช่มือกับตัวต้องมาเชื่อมกันให้ได้นะครับคอนเน็กกันให้ได้เยี่ยมได้เลยไหมตรงนี้เพอร์เฟกต์ก็แสดงว่ามาทางเดียวกันแต่ว่าเหล็กยาวแค่ให้มันทำไมครับให้มันยาวขึ้นแบบมือให้มันคอนเน็กมาด้วยกันนานๆขึ้นอีกนิดนึงพยายามอย่าให้มือมันแยกออกใช่ครับให้มันมาด้วยกันดีมากครับโอเคตรงมากตามเล็งเนอะอ่ะไดเวอร์ไหมลองไดเวอร์กันไดเวอร์ก็เล็งธงขาวเหมือนเดิมให้พี่หน่อยนะครับไดเวอร์นี่ตัวไม้ยาวเลยใช่ไหมแสดงว่ามือต้องเชื่อมกับตัวให้นานแบบนานเลยครับใช่ถูกต้องเนี่ยอันนี้แค่ดิวเนี้ยสตาร์ก็ได้แรงเหวี่ยงได้โมเมนตัมนะที่มันจะเหวี่ยงไปให้ยาวเหวี่ยงนั่นแหละครับใช่เหวี่ยงไปให้ยาวถูกต้องครับสร้างแรงเหวี่ยงไปให้ยาวนะครับยาวถูกต้องครับดีมากโอเคพี่เชื่อว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะเฟดหนักกว่านี้ถูกไหมใช่โอเคน่าจะเฟดหนักกว่านี้เดี๋ยวสตางลองหาฟีลลิ่งกับไม้ตัวนี้เดี๋ยวพี่ทําให้ดูก่อนนะครับขออนุญาตพี่ยืนตรงนี้ก่อนนะครับคือถ้ามองที่กระจกถ้าสตางมองที่กระจกของเก่ามันจะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมครับแต่พี่ต้องการให้ลูกสีเหลืองเนี่ยครับโกเฟกของสเกลเนี่ยกับมือแล้วก็หน้าอกเราครับมันมาด้วยกันเห็นไหมแทนที่มันจะลากเป็นเส้นตรงไปในทาร์เก็ตไลน์ใช่ไหมครับคือเน้นให้มือกับหน้าอกเราเนี่ยมันมาด้วยกันเป็นลักษณะนี้นะครับยิ่งไม้ยาวยิ่งต้องมาด้วยกันให้นานขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเซตตามเรื่องตามราวของเขานะครับอ่ะมาลองเหวี่ยงดูนิดนึงเบาๆนะครับช้าๆไม่ต้องแรงมากแค่หาฟีลลิ่งอ่ะมองตามองกระจกนะครับแล้วก็พยายามเหวี่ยงให้ไม้มันมาหาพี่ให้ได้ถูกต้องเห็นไหมอันนี้คือที่ควรจะเป็นนี่ตังเห็นลายที่อยู่ในพรมใช่ไหมครับที่เป็นตัวขาวๆที่สี่โค้งนั่นแหละครับเห็นไหมว่ามันจะโค้งถามว่าทำไมมันโค้งเพราะว่ามันหมุนรอบลำตัวของเรามันไม่ได้ดันออกมาเป็นเส้นตรง
ถูกต้องครับนี่จะได้ฟีลลิ่งละคอยที่หนึ่งดีมากเวียงไปเรื่อยเวียงไปเรื่อยไม่ต้องหยุดเวียงไปเรื่อยไม่ต้องโอเคแค่นั้นแหละครับแค่เทคเอาไว้พอเห็นไหมไม้เริ่มสูงขึ้นเองถูกไหมนี่แหละใช่เลยดีมากครับโอเคฟีลลิ่งเดียวกันใช่ครับถูกต้องเริ่มเทิร์นได้ละมือกับตัวเริ่มไปทางเดียวกันละอันนี้คือดีมากนั่นแหละครับถูกต้องเลยถูกต้องครับมาด้วยกันใช่ครับโอเคขออีกลูกนึงครับแต่ที่พี่ชอบคือลูกมันตรงไปที่เราเล็งเลยนะใช่ไหมมันเริ่มไม่แบบไม่บานออกขวาละโอเคค่อยๆนะครับฟีลลิ่งเหมือนแบบให้นานขึ้นอีกนิดนึงนานนิดนานนิดไปนิดนึงโอเคถูกต้องครับนั้นมือมันจะในๆหน่อยๆนะครับตามความรู้สึกของเราในกว่าเมื่อก่อนนะครับเริ่มมาแล้วฟีลลิ่งถ้าเกิดผิดลูกเนี้ยถ้ามองว่าเป็นลูกที่ผิดก็คือเฟดนิดๆอย่างเงี้ยเรารับได้ไหมดีกว่าใช่ดีกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเหมือนมันจะเฟดถ้าผิดจะเฟดเยอะกว่านี้แล้วก็ไม่งั้นก็ดึงสายอ่ะโอเคเข้าใจครับดีมากสวยเลยมาให้เยอะมาเยอะถูกต้องครับไม้ยิ่งยาวเราต้องให้เวลาที่มือมันเดินทางก่อนให้มันคอนเน็กให้นานขึ้นนะครับตัวนี้เป็นไงรับได้ไหมเต็มใช่เต็มก่อนเต็มก่อนขออีกลูกหนึ่งครับให้รู้สึกว่ามือกับตัวมันไปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งแยกกันเร็วไปด้วยกันอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปนะครับแบ็กสวิงขึ้นมาปึ๊บนะครับมันจะต้องมาลักษณะนี้เลยของเก่าของสตางค์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมให้มันอยู่อย่างนี้ถูกต้องก็คือมือกับตัวมันจะคอนเนคกันนานขึ้นใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยแล้วคราวนี้เราจะรู้สึกถึงแรงไม้ที่มันเหวี่ยงมาจากด้านหลังแล้วก็สวิงข้ามไปอีกข้างนึงครับมาแล้วเริ่มดีเนาะค่ะรู้สึกบาลานซ์มันเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่อ่ะลอยลูกหนึ่งดีมากครับดีมากครับรู้สึกมือมันในตามตัวไปเลยนะครับสวยจัดครับลูกนี้เนี่ยที่พี่ต้องการเลยตามมีคำถามไหมวันนี้ยังไม่มีอ่ะวันนี้ช่วยบอกท่านนักกอล์ฟนิดนึงได้ไหมครับว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ที่เราเจอกันเรื่อง take away take away เป็นหลักใช่ให้ไปด้วยกันพร้อมกับลำตัวถูกต้องอย่าแยกจากกันอย่าให้มือมันดันออกไปตามเป้าหมายใช่ไหมครับแล้ววันนี้มาเข้ารายการแล้วรู้สึกเป็นไงครับสนุกไหมชอบไหมครับค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ฝากติดตามผลงานของโปรสตางค์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้โชคดีนะครับไปแข่งแมตช์ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ